ผีอยู่ตรงเสาไฟนะครับที่นี่อยู่ที่โปแลนด์นะเราใช้สติดวิวกระโดดลงไปนะครับอยู่ตรงเสาไฟนะครับเฮ้ยตรงนั้นเหรอเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเลยครับรายการนี้เราจะเอาคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยที่ให้พิกัดกันมาในการนำเที่ยวใน Google Earth นะครับเราสามารถไปได้ทั่วโลกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมส่งพิกัดที่แปลกๆที่น่าสนใจกันมาเราก็จะได้นำเที่ยวไปในพื้นที่ต่างๆนะก่อนที่เราจะไปเที่ยวรอบโลกกันนะครับรบกวนท่านผู้ชมช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็คงจะคิดว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขหรือจะสายประหุทนนะก็จะเลี้ยงงูอะไรแบบนี้นะครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าในโลกของเรานะครับมีคนเลี้ยงเจ้าสิ่งนี้ด้วยเจ้าสิ่งนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่าอัลปาก้านะครับชายคนนี้นะครับเลือกที่จะเลี้ยงอัลปาก้าสุดน่ารักนะครับแล้วก็คนแถวเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเดินผ่านไปผ่านมานะครับสายตาทุกคนอยู่ที่เดียวเลยคืออยู่ที่เจ้าอัลปาก้าตัวนี้ทำมันน่ารักนะทำมันเด่นและนี่ก็คืออัลปาก้านะครับผมเดินทางข้ามเวลามาที่มันปีอะไรวะเนี่ย2008ตอนนี้ผมมาที่ปี2010รู้สึกว่าอัลปาก้าเปลี่ยนตัวด้วยนะเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยเหรออัลปาก้าคนละตัวกันนะตัวสีน้ำตาลนะครับเมื่อกี้ยังตัวสีน้ำตาลอยู่เลยตัวนี้กลายเป็นสีเดิมแล้วโอเคลุงเลี้ยงอัลปาก้าโอเคนะครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยพิกัดต่อมานะครับบอกว่าทะเลสาบสีแดงแล้วมีแผงคลับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดภาษาเขาเป็นอะไรทะเลสาบสีแดงมันแดงจริงวะแล้วก็มีรอยแบบแตกด้วยนะโอ้โหดูน่ากลัวเลยดูดิซึ่งที่นี่ก็ตั้งอยู่ในชาตินะครับประเทศที่ชื่อว่าชาติชอช้างสระอาดอเด็กนะครับอยู่ในแอฟริกานะนี่มีประเทศที่ชื่อแบบนี้เลยนะและทะเลสาบใจกลางทะเลทรายนะครับก็มีอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งถ้าให้ผมเดานะนี่น่าจะเป็นทะเลสาบเค็มนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับจนแห้งกลางจนกลายเป็นเกลืออะไรแบบนี้เหมือนทะเลสาบเดซีอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นทำนองนั้นมากกว่านะเป็นทะเลสาบสีแดงซึ่งข้างๆเนี่ยก็ยังเป็นสีปกติเลยนะแต่ตรงนี้เป็นสีแดงเฉยเลยอาจจะมาจากพวกสาหร่ายที่ทำให้ทะเลสาบนี้เป็นสีแดงก็ได้นะครับถ้าอยู่ดีมีคนมือบอลนะครับหยิบสาหร่ายจากจุดนี้นะครับไปวางที่ทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบแห่งนี้อาจจะเป็นสีแดงด้วยก็ได้นะโอเคเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยพิกัดต่อมานะครับวัชรกร04พิกัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นแล้วพี่ก็หันไปดูข้างล่างมีอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็ไปกันมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางมหาสมุทรอินเดียนะครับเราต้องสติดวิวลงไปณจุดนี้นะครับเราจะพบกับเครื่องบินที่กำลังบินอยู่นะครับและเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรอ่ะโฆษณาเหรอโฆษณาอะไรสักอย่างหวังว่าจะไม่ใช่เว็บพนันนะเป็นการสติดวิวที่สติดวิวจากบนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่กลางทะเลนะครับบิตติมาแห่งการสติดวิวอ่ะน่าสนใจดีบนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดเลยและนี่ก็คือภาพสติดวิวที่ถูกถ่ายในกลางมหาสมุทรอินเดียบนเครื่องบินนะครับพิกัดต่อมานะครับเรามาเลือกพิกัดสดๆกันบ้างนะครับว่าผมเลือกพิกัดกันยังไงนะโดยปกติผมก็จะเลื่อนลงมาดูแบบนี้นะครับแล้วเจอพิกัดอย่างที่น่าสนใจในเกมตัวอย่างเช่นอันนี้พิกัดต่อมาจากคุณนำปันสริปหนึ่งมีควันปริศนาที่พี่ลองตามควันไปจะมีควันตลอดตามถนนนี่นะครับแล้วผมก็จะแคปภาพตรงนี้มาเอามาลงในคลิปแบบนี้แล้วผมก็จะพูดว่าแล้วก็ให้พิกัดมาเราเอาพิกัดมาใส่เลยนะครับไปดูกันนี่ประมาณนี้นะครับและเราก็ใช้สติวิวกระโดดลงไปซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะลงมาดูพิกัดอะไรพวกนี้ผมไปเซอร์เวย์มาแล้วรอบหนึ่งก็คือเอาพิกัดไปลองใส่ดูว่าไหนคืออะไรนะครับนี่ผมบอกกระบวนการทำคลิปเลยนะเนี่ยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็พิเศษนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าทิ้งลงทิ้งพิกัดไว้จะได้รู้ว่าผมคัดเลือกอะไรยังไงนะก็ตามความน่าสนใจนี่อันนี้เป็นควันนะครับที่ตามรถไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเดินทางไปก็ตามเจ้าควันปริศนานี้ก็จะตามเราไปอันนี้คาดเดาได้ง่ายมากเลยครับน่าจะมีฝุ่นหรือเศษอะไรสักอย่างนึงมาติดอยู่กับกล้องสติดวิวทำให้เราได้เห็นภาพปริศนาน่าสงสัยอันนี้แน่นอนนะครับไม่อันนี้รับประกันได้เพราะว่าเจอแล้วบางอันก็เป็นใบมุงใบไม้แบบนี้ครับไม่ใช่พูดผีปีศาจหรือถ่ายอะไรแปลกๆแน่นอนน่าจะเป็นขนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันเกาะที่เลนส์กล้องมันจึงตามรถไปตลอดเวลานั่นเองนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยนะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณคิมิวะโยสึกะนะครับพี่ลงไปดูรถ Google ถ่ายติดผีอยู่บนถ่ายติดผีอยู่เสาไฟพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแล้วก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลย
ผีอยู่ตรงเสาไฟครับที่นี่อยู่ที่โปแลนด์นะเราใช้สติทวิวกระโดดลงไปนะครับอยู่ตรงเสาไฟนะครับเฮ้ยตรงนั้นเหรอลอยอยู่กลางเสาไฟอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยน่ากลัวจริงนี่ถ้าเกิดผมขี่รถมาแล้วผมเจอแบบนี้ผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะว่าอะไรวะนะถึงเราจะคาดเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นหุ้นหรืออะไรที่คนไปแฝงไว้แต่ก็แฝงอยู่ที่แปลกเกินเราลองกระเทือนไปดิเออว่ามันติดทุกภาพเลยว่ะมีความเป็นเฮ้ยเอาแล้วไงความน่าขนลุกแบบตรงนี้แหละแปลว่าขี่มาแค่ไม่นึกว่าถ้าเกิดมันเป็นมาเคลื่อนถ้าเกิดมันเป็นหุ้นนะมันจะต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันหายไปเว้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นมันน่ากลัวนะเนี่ยมันก็ทายติดไปตลอดนะแล้วก็เฮ้ยหรืออาจจะคนละปีอันนี้2012ก็2012เหมือนกันบ้างปีเดียวกันแล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วท่านผู้ชมครับเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรตอนแรกคิดว่าจะไขปริศนาได้แต่ตอนเนี้ยไขปริศนาไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีคนเอาลงภายในเสื้อวิแล้วก็เอาลงมาเลยอะไรเงี้ยคนแกล้งกับคนซุ่มอยู่ตรงพุ่มหญ้าตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับคาดเดากันไปแต่ว่าอันนี้น่าสนใจจริงเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้สนับสนุนกันได้เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับเมื่อผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งถึงหน้าจอท่านผู้ชมเลยไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมหาพิกัดที่น่าสนใจมาลงภายใต้คลิปนี้ด้วยสัปดาห์หน้าจะแนะนำเทียบกันนะครับวันนี้ไปแล้วกับสวัสดีจ้า